สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปามก็เราได้มีโอกาสดูแลครอบครัวนี้เริ่มที่แมวก็จะเอามาเลี้ยงแบบตอนที่ยังเด็กก็เลี้ยงแยกกันก็มาคนละทีเดิมทีก็ตัวนี้เป็นตัวผู้เป็นแมวไทยผสมคล้ายๆแบบสีขาวคล้ายๆกับขาวมณีแมวมาจากโคราชต้นกำเนิดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวผู้ก็มาอาบน้ำมาฝากเลี้ยงเราก็ได้เห็นสุขภาพได้ดูแลเขามาตลอดแล้วคราวนี้พอเอามาเลี้ยงรวมกันกับตัวเมียตัวเมียก็จะเป็นลายคล้ายๆกับลายสลิดแล้วก็เลี้ยงย่อยกันพอเขาเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกับเจ้าของก็ไม่รู้ว่าแบบเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเพราะว่าเหมือนกับเลี้ยงด้วยกันแล้วเขาก็เดิมทีเขาตีกันเขาไม่แบบเขาไม่รักกันแล้วคนส่วนมากก็จะชะล่าใจว่าเขาตีกันเขาไม่ผสมกันหรอกระยะเวลาผ่านไปตัวผู้อายุประมาณ5-6เดือนหลังจากวัคซีนครบแล้วก็ตัวเมียก็อายุประมาณ8เดือนเพราะว่าตัวเมียอายุเยอะกว่าแล้วคราวนี้ภาพนี้คือตอนที่เขามาฝากเลี้ยงแล้วการมีการอาบน้ำหยอดยาป้องกันพวกเห็บหมัดพวกไรในหูทุกเดือนอันนี้ตัวสีขาวเป็นตัวผู้แล้วตัวเมียจะเป็นตัวคล้ายๆสีสลิดก็เป็นแมวที่มาจากโคราชเป็นแมวไทยผสมแล้วก็อยู่ด้วยกันเรามาดูกันว่าทำไมปริมาณแมวในเมืองไทยถึงมีเยอะถ้าหากว่าควบคุมประชากรไม่ถูกต้องส่วนมากคนก็จะเข้าใจว่าการปล่อยแมวตามธรรมชาติมันไม่สามารถที่จะทำให้แมวแบบเยอะได้เนื่องจากแมวไม่มีคนเลี้ยงเป็นแมวจรแมวอาจจะตายไปก็อยากจะบอกว่าธรรมชาติมันก็คือเหมือนกับเป็นกฎของธรรมชาติยิ่งแบบอยู่ด้วยตัวเองยิ่งแข็งแรง mm-hmm. การที่เขาแข็งแรงแล้วต่อปีเขาจะมีลูกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคูณกันคือเดี๋ยวเราจะแบบไล่วงจรให้ดูตัวนี้ก็คืออยู่ด้วยกันผสมกันประมาณเหมือนกับนิดเดียวนะเจ้าของก็จับแยกมาก็ตัวนี้ก็คือได้ลูกประมาณ3ตัวซึ่งแต่ละคอกของแม่แมวสามารถที่จะให้ลูกได้ประมาณเท่าไหร่ครับแม่แมว1ตัวต่อครั้งก็1ถึง4ถึง5ตัวแล้ววงจรปีนึงก็จริงๆเขาคลอดลูกปุ๊บเขาผสมได้ทันทีถ้าเกิดว่าอยู่กับเพศผู้ก็ลองนับไปประมาณทุก2เดือนทุก2เดือนอ่ะคลอดแล้วสมมุติเราเร็วมากที่สุดนะคะคลอดแล้วผสมคลอดแล้วผสมก็2-3เดือนครั้งหนึ่งก็อาจจะ4ครั้ง4ครั้ง4คูณมากก็คือ6ครั้ง4คูณ3คูณ3คูณ4อ่ะใช่ใช่ตัวปีหนึ่งจะได้กี่ตัวคะสมมติได้4ตัวต่อครอก3ครั้ง12ตัวหรือ4ครั้งต่อปีก็4 16 16ตัวแมว1ตัวจะให้ลูกได้16ต่อปีแล้วในช่วงเหล่าปีเหล่านั้นลูกๆที่เกิดขึ้นมาก็จะโตไปเรื่อยจนเริ่มผสมได้ตอนอายุ 5-6 เดือนก็ผสมกันเองอีกปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหขยายเป็นเท่าทวีคูณอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำไมแมวที่ไม่ควบคุมประชากรมันถึงเป็นแบบประชากรแมวที่แบบแออัดการแออัดของแมวสิ่งที่ตามมาก็คือพอมีโรคระบาดลงโรคระบาดในแมวก็จะเป็นพวกเอดแมวลำไส้อักเสบไข้หัดแมวไข้หัดแมวที่ทำให้เสียชีวิตเยอะก็เหมือนห่าลงอะไรอะฮีวาท้องเสียอาเจียนอ้วกติดต่อกันทางอึปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเชื้อตายยากก็จะเข้าไปอินเฟกติดต่อพวกแมวที่กินเชื้อเข้าไปในลำไส้แล้วก็เกิดมีเรื่องของทางเดินหายใจด้วยเป็นหวัดตาปิดตาเจ็บเป็นหนองที่โพรงจมูกในลูกตาก็ทำให้แบบหากินลำบากช่องปากอักเสบเหม็นเน่าติดเชื้อกินข้าวไม่ได้ก็เสียชีวิตกันไปเรื่อยๆซึ่งทำไมถึงเอานำมาเสนอก็คือเราพอดีเรามีโอกาสได้ดูแลวงจรชีวิตแมวคอกนี้ก็ง่ายๆก็คือคอกนี้คือผสมกันเป็นคอกแรกคุณแม่มือใหม่ได้ลูก3ตัวอัตราการรอด
ตามจริงมี4ตัวแต่ว่าตายเป็น1ตัวค่ะอัตราการรอดก็อยู่ที่1ต่อ10มั้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือเหลือ3ตัวก็จะเป็นผู้หญิง2ตัวแล้วตัวผู้1ตัวใช่สำหรับครอกนี้อันนี้บรรยากาศช่วงที่เขายังเป็นหนุ่มสาวก็จะมีอันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะตอนแรกที่จะตีตากันอยู่ตอนที่เจ้าของชะล่าใจคือเจ้าของไม่ได้อยากให้มีลูกนะแต่ว่าชะล่าใจแบบบอกว่าเขาเกลียดกันไม่มีทางที่จะผสมกันเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่แบบเราเอามาเทสใกล้ๆกันว่าเขารักกันไหมก็ตัวผู้หญิงก็จะตีตาน้องแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเวลาเราจะควบคุมประชากรไม่ว่าจะเป็นอยู่ตามโรงงานอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามชุมชนสิ่งที่เราควรทำที่สุดก็คือทำหมันข้อดีของการทำหมันก็จะช่วยในเรื่องการควบคุมประชากรในแมวไม่ให้แมวงอกขึ้นหรือไม่ให้เพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งถ้าเพิ่มปริมาณเพิ่มจำนวนสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะแออัดเกิดโรคระบาดอุจจาระอาจจะรบกวนแบบคนเวลาคนเดินถ้าไม่มีใครแบบทำความสะอาดก็อาจจะมีการเหยียบอึไปอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสุขลักษณะการแบบเรื่องกลิ่นด้วยเพราะว่าอึแมวก็จะมีเรื่องของกลิ่นเหม็นด้วยซึ่งตรงนี้ที่ซึ่งเราเจอมาซึ่งสิ่งที่มันพบถ้าหากว่าปล่อยให้แมวเขางอกขึ้นในปริมาณมากๆสิ่งที่ตามมาก็คือทุกวันนี้ก็ยังมีการกำจัดด้วยการแบบอาจจะใช้สารพิษทำให้เขาแบบเสียชีวิตในปริมาณมากๆหรือแม้กระทั่งเวลาที่แมวมีโรคระบาดเวลาที่เราตั้งใจเลี้ยงแมวที่เป็นแมวพันธุ์เชื้อพวกนั้นอะเวลาแมวพันธุ์เวลาพาไปเล่นข้างนอกหรือแม้กระทั่งหลุดออกไปก็จะนำเชื้อโรคพวกที่มีแมวจรกลับมาซึ่งถ้าหากว่ามีแมวจรบริเวณไหนสิ่งที่เราแนะนำก็คืออาจจะแบบลงขันหรือว่าแบบขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลก็ในแต่ละที่ก็อาจจะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องพวกสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับปศุสัตว์อยู่แล้วก็ตั้งงบไปแล้วก็จับแมวมาทำหมันทั้งตัวผู้ตัวเมียซึ่งส่วนมากตัวผู้ก็จะเป็นทำง่ายกว่าก็คือเหมือนกับเราเดี๋ยวให้หมอเขาอธิบายแล้วก็ทำให้ดูซึ่ง2ตัวนี้ท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่คลอดลูกเสร็จแล้วก็เลี้ยงลูกในระหว่างที่เลี้ยงลูกคุณหมอก็ทำหมันตัวเมียเลยเพื่อป้องกันที่เขาจะแบบปั๊มลูกออกมาอีกรอบหนึ่งก็ทำพอดีครอบครัวนี้ก็คือเจ้าของเข้าใจก็ทำทั้งคุณพ่อแมวและคุณแม่แมวเลยซึ่งหลังจากทำก็จะมาอยู่ด้วยกันอันนี้ก็คือเริ่มทำหมันแล้วก็ข้อดีของการทำหมันตัวผู้ก็จะมีเรื่องของลดโอกาสของการไปขยายเผ่าพันธุ์แล้วก็แบบช่วยให้แมวไม่ทะเลาะไม่ตีกันเพราะว่าเราตัดตัวฮอร์โมนที่เป็นความก้าวร้าวออกไปมันก็จะมีในเพศผู้เหมือนกับฮอร์โมนคึกขนองแล้วก็แมวก็จะมีลักษณะอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วก็สำหรับการทำแมวทำหมันเพศเมียก็จะลดพวกเนื้องอกเต้านมก็ทำหมันเพศเมียก็ทำได้ตั้งแต่คอกแรกหลังจากที่คลอดลูกออกมาก็สามารถทำได้เลยสำหรับท่านใดที่อาจจะอยากให้น้องแบบใช้ชีวิตครบวงจรอยากให้มีลูกอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำหมันเพราะว่าส่วนมากคนก็จะเข้าใจว่าแบบฉีดยาคุมฉีดยาคุมกับทำหมันอะไรดีสำหรับเรื่องนี้สำหรับที่เป็นแมวที่เลี้ยงปริมาณเยอะๆคุณหมอแนะนำแบบไหนดีที่สุดในการควบคุมประชากรแมวก็ถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดและถาวรที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการทำหมันนะคะก็เสียเงินทีเดียวนะคะแล้วก็คุมประชากรได้ยาวนานอีกทั้งผลเสียจากสุขภาพนะคะของยาคุมที่ส่งผลต่อร่างกายสัตว์เลี้ยงก็น้อยไปน้อยลงนะคะก็คือไม่มีเลยเพราะว่า
ยาคุมกำเนิดค่ะก็สามารถโน้มน้าวให้เกิดพวกมะเร็งเต้านมมดลูกอักเสบรวมทั้งบางตัวไปผสมมาแล้วนะคะอาจจะทําให้คลอดลูกไม่ออกแล้วก็ลูกตายในท้องได้นะคะก็ค่อนข้างอันตรายมากๆหาข้อดีแทบไม่เจอเลยอีกทั้งเป็นสิ่งชั่วคราวค่ะซึ่งทางคลินิกรักษาสัตว์อันยองของเราไม่ได้มียาคุมให้บริการอยู่แล้วนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้สิ่งใดที่ได้จากคลินิกของเราไปส่งผลเสียต่อร่างกายของสัตว์เลี้ยงของท่านทุกคนค่ะก็เลยจะแนะนําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลในระยะยาวยั่งยืนนะคะแล้วก็ส่งผลดีกับทั้งตัวสัตว์เองแล้วก็เจ้าของเป็นสำคัญค่ะสำหรับภาพนี้ก็จะคุณแม่คุณพ่อก็มาทำหมันพร้อมกันก็แยกกันสำหรับลูกๆ ก็จะอยู่กับคุณแม่ก็พยายามปลุกคุณแม่ให้ตื่นจากยาระงับประสาทที่เราแบบให้ไปเพื่อที่จะแบบผ่าตัดก็จะเป็นผ่าตัดข้างๆเนื่องจากลูกยังดูดนมอยู่มันก็จะมีจุด2จุดที่ผ่าก็คือผ่าด้านข้างแล้วก็ผ่าตรงหน้าท้องจุดที่รู้สึกว่าปลอดภัยสำหรับแมวก็จะเป็นจุดข้างๆมากกว่าตำแหน่งในการผ่าตัดเนาะรู้สึกว่าจะเกิดปัญหาแผลแตกน้อยกว่าบริเวณหน้าท้องนะคะเพราะว่าแมวชอบกระโดดไปมาเนาะแบบแรงโน้มถ่วงมันก็ทำให้แผลตุงได้หรือว่าแมวเลียเยอะกว่าด้านข้างลำตัวนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะใส่เสื้อด้านข้างคุมได้ด้วยอันนี้ก็คือฝากอยู่กับเราจนแผลดีก็จะเป็นประชากรของแมวที่เรานำมาให้เจอว่าแมวแต่ละคอกเขาแบบมีความแบบแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้ลองคิดดูง่ายๆตัวนี้มีตัวผู้อัตราการเกิดแค่1ตัวแล้วก็ตัวเมียรวมกับแม่ถ้าไม่ทำหมันนะเป็นเพศเมีย3ค่ะแล้วคูณต่อปีเข้าไปนี่คือเหตุผลทำไมแมวในเมืองไทยถึงแบบมีลูกเยอะแล้วก็มีประชากรแมวเยอะยิ่งเป็นแมวที่ไม่ได้แบบตั้งใจให้เกิดนะยิ่งมีอัตราการรอดสูงยิ่งแข็งแรงใช่แล้วก็ยิ่งเป็นปัญหายิ่งไม่มีใครต้องการซึ่งตามความเป็นจริงอ่ะแมวไทยเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็คือ1สำหรับท่านใดที่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงเห็นเขาเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อที่จะเอาไปประกวดหรือว่าเป็นพันนู้นพันนี้อ่ะแมวไทยนี้ดีที่สุดเพราะว่า1ขนสั้นเหมาะกับสิ่งแวดล้อมเหมาะกับอากาศเมืองร้อนไม่ต้องตัดขนไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งพวกระบบโครงสร้างสรีระเขาเหมาะกับพื้นบ้านของเราก็คือหูก็คือไม่อักเสบขนก็ยาวพอประมาณสำหรับเรื่องความสวยงามนี่ความสวยงามนี่ก็คือใช้ได้ในระดับหนึ่งสำหรับท่านใดที่แบบมีความต้องการแบบนี้ก็คือไม่ได้สิ้นเปลืองเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัดขนเรื่องของการดูแลสำหรับแมวไทยขอเพียงแค่ให้วัคซีนให้ครบตามโปรแกรมหยอดป้องกันเห็บหมัดหรือว่าพวกไรในหูทุกเดือนแล้วก็ให้อาหารที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการแค่นี้เขาก็สามารถที่อยู่ได้แล้วก็มีที่อยู่ที่แบบปลอดภัยจากการแบบโดนทำร้ายปลอดภัยจากพวกแบบศัตรูทางธรรมชาติของเขาแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อไม่ปล่อยออกไปนอกบ้านแบบไปโดนกัดเชื้อโรคที่ติดมาจากการก็ต่อสู้อย่างนี้เขาก็ปลอดภัยแล้วอันนี้ก็เป็นภาพครอบครัวที่เหมือนกับเป็นช่วงง่วงนอนของลูกแมวนะคะก็จะเป็นภาพน่ารักของน้องตัวนี้ก็คือจะออกมาเป็นสีเหมือนแม่ส่วนแม่ก็นอนอยู่ก็สามารถที่จะใส่เสื้อได้สำหรับท่านใดที่มีแมวในปริมาณเยอะหรืออยากจะควบคุมการเกิดของประชากรแมวเราก็สามารถที่จะนำมาทำหมันกับอันยองได้ซึ่งการทำหมันก็คือปลอดภัยใช้ระยะเวลาน้อยถ้าหากว่าสุขภาพแมวแข็งแรงระยะการหายของแผลก็รวดเร็วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามขอบคุณคลินิกอันยองแล้วก็ขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลครอบครัวนี้มาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านที่เลี้ยงแมวก็ขอให้ท่านใส่ใจสุขภาพแมวแล้วจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาสุขใจทั้งแมวทั้งคนเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะ